โอ๊ะเลยหนุ่มหล่อที่ต้นหอมอวดในไอจีที่แทนลูกอดีตนักร้องแถมมีเรื่องช็อตฟิลอย่างแรงเล่นเอาพิธีกรหนังต้นหอมชนีอินดี้ออกมาเพ้ออย่างหนักเลยทีเดียวหลังรถเสียแล้วมีหนุ่มหล่ออาสาช่วยเติมน้ำหม้อรถให้โดยเจ้าตัวแคปชั่นว่ามึงดูคนที่มาช่วยกูตอนรถเสียดิหมอดูบอกว่าเจอหนึ่งคู่ช่วง 1-15 พฤศจิกายนแฮชแท็กหล่อสะโกนมากเวอร์แฮชแท็กไอ้ป้าเอ้ยอยากให้ฟ้าผ่ารถพังทั้งคันแฮชแท็กอิจฉาหม้อน้ำตัวเองว่ะแฮชแท็กหล่อวัวตายควายล้มแฮชแท็กอยากลาพุทธอกละพาไปเลี้ยงข้าวขอบคุณแฮชแท็กเอาวะอย่างน้อยวันนี้ก็ไม่ได้สวยทั้งวันซึ่งนอกจากเพ้อในไอจีแล้วยังไปเพ้อต่อในรายการพุทธอกพุทโธก่อนจะบอกว่าหนุ่มหล่อรายนี้ก็คือจีสุดที่รักนักแสดงหนุ่มที่กำลังมีผลงานร่วมกันในละครเรื่องเกมรักทรยศนั่นเองที่สำคัญหนุ่มจีก็คือลูกชายของเจี๊ยบพิสุทธิ์ศักดิ์วิจิตรอดีตนักร้องร็อกผมยาวมาเท่อยู่90แห่งค่ายดังย่านลาดพร้าวซะด้วยแต่ดูเหมือนว่าแม้จะฟินจะเพ้อจะตกหลุมรักดักมากแต่ต้นหอมก็ต้องมีเหตุที่หักห้ามใจอย่างรวดเร็วหลังมีแฟนรายการส่งข้อความมาบอกว่าหนุ่มจีมีแฟนแล้วจ้างานนี้ชีต้นหอมเหมือนกับเซ็งบอกช็อตฟิลอย่างแรงแม่เอ้ยมันไม่จริงใช่ไหมวิขอขอบคุณภาพต้นหอมสกุลตลาจีสุจิราภาพเป็นแหล่งข้อมูลข่าวทีมงานที่นี่.com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ